พื่อเป็นการเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมองเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานต่างด้าวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566นายเดชาพฤกษ์พัฒนรักษ์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานจึงได้ลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบกิจการแปรรูปอาหารทะเลตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นประธานในกิจกรรมรถโชว์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการนำเข้าป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานได้นำนิทรรศการมาออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แรงงานต่างด้าวได้ทราบถึงสิทธิของตนเองเช่นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำการรักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม